กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเป็นเมนูที่อาจารย์นิสสตั้งใจทำให้น้องเจมส์เลยนะครับเอาไปฝากเดอะแก๊งด้วยเพื่อนฝูงโอ้โหปกติไปกินอะไรกันที่ไหนอ๋อเขากินแบบว่าอะไรกันเรื่อยๆครับผมกินเรื่อยๆครับใครเขาหลอกไปก็ไปหมดครับผมคนแค่ชวนไปเราไปหมดเราเป็นคนอารมณ์ดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปนิดนึงครับผมเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะบรรจงเรียงเกี๊ยวซ่าลงไปในกระทะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายออกกำลังกายหน้าโลตัสครับผมเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะปิดฝาไว้อย่างนี้โดยที่ไม่ทำอะไรเลยก็แค่รอถ้าเกี๊ยวซ่าด้านล่างของเราเริ่มมีสีเหลืองอ่อนๆพอเหลืองแบบนี้นะอย่าบอกใครรู้วิธีการแบบนี้จะทำให้เกี๊ยวซ่ากลับมานุ่มเหมือนนึ่งแล้วกลิ่นของมันก็จะหอมๆชวนรับประทานแล้วเราก็จะเปิดฝารอจนกระทั่งน้ำเนี่ยแห้งเห็นไหมนี่แหละเกี๊ยวซ่าของเราจะเปลือกนุ่มๆโอ้ได้ความรู้นะครับผมวันนี้นี่จะเป็นจริงจะไม่บอกเจมส์นะเนี่ยมันจะเท่ากับว่าทอดทีหนึ่งแล้วก็นึ่งอีกหนึ่งทีในที่เดียวกันเห็นไหมไม่บอกใครรู้เลยนะเนี่ยจริงๆโอ้น่ารักมากครับผมนี่ถ้าไม่ใช่น้องเจมส์นะพี่ไม่ทำให้เลยแล้วพอพี่ปิดไฟใช่ไหมพี่ก็จะยกมารินน้ำทิ้งพี่ก็จะเหลืออันนี้นะวางไว้เฉยๆประเดี๋ยวเราจะใช้เอาล่ะเราจะเริ่มลงมือผัดขี้เมากันนะก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดนึงใส่พริกขี้หนูกับกระเทียมลงไปที่เราโขลกไว้น้องเจมส์อาจารย์ใช้กระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สับโอ้โหปลาหัวมาลายจับถนับมือเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยมาละพริกไทยสดแบบที่น้องเจมส์ใส่มะกรูดแต่ของผมรูดไม่ต้องรูดนี่ใส่เป็นก้านๆอย่างนี้เลยพาใส่เนื้อลงไปมาแล้วมาแล้วโอ้ยกลิ่นเนื้อลอยมาแล้วครับคุณผู้ชมครับน้ำปลานิดนึงนะซอสปรุงรสนิดนึงนะแล้วก็อันนี้คือซอสเห็ดหอมใส่ไปหน่อยข้าวโพดเคี้ยวกรุบๆกันดีครับผมกระชายกระชายนะฮะของอาจารย์มีใบมะกรูดอู้ตายกระเด็น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 น้ำตาลทรายนิดนึงอันนี้ก็เป็นใบกระเพราเดี๋ยวผมผัดให้ไหมครับอาจารย์ผัดเลยมาผัดเลยผัดเลยจานร้อนเดี๋ยวผมจัดให้ผัดไปแต่ระหว่างผัดอาจารย์เติมน้ำนิดเดียวครับผมเติมเติมเอาละผัดไปโอ้โหกลิ่นดีมากหอมไหมโอ้โหหอมมากครับอาจารย์ยอดครับเราจะไม่ผัดจนกระทั่งเนื้อเนี่ยมันสุกจนเกินเอาแบบพอประมาณใช่ไหมครับผมเอาละอาจารย์ก็จะเอาเกี๊ยวซ่าที่อาจารย์ทำไว้ทั้งหมดลงไปในกระทะช้อนเข้ามาช้อนดีๆครับผมช้อนพอเข้ากันพอคลุกเข้ากันเสร็จอาจารย์ปิดเตาเทลงนี่ยกกระทะเทลงมาเลยเทดีๆอย่าให้หกนะน้องเจมส์เก่งมากโอ้น่ากินมากน่ากินมากครับอาจารย์เดี๋ยวเช็ดทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกินกันครับผมได้เลยครับเตรียมให้โอ้ขอบคุณครับอาจารย์ครับโอ้ยนะไม่น่าเชื่อครับวันนี้ผมจะได้มาทานอาหารจากมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะครับวันนี้น้องเจมให้เกียรติอาจารย์ชิมนิสครับผมได้ครับแต่เดี๋ยวหาว่าเป็นเด็กไม่ดีทำไมอ่ะเวลากินข้าวต่างหากที่ใหญ่ก่อนตายแล้วนะฮะต้องกินด้วยกันนะครับผมน้องเจมจัดไปครับน้องเจมดูแลผู้ใหญ่เก่งเนาะโอ้โหนี่เจมบ้านรถยนต์อะไรทุกอย่างมีครบพอใช้ใช่ไหมอ๋อมีครับผมมีครับมีอยู่ครับจะเปลี่ยนรถไหมอยากเปลี่ยนมันครับแล้วตอนนี้ขี่อะไรอยู่ล่ะตอนนี้ก็ขับพวกแบบว่ารถซิตี้คาร์ธรรมดาธรรมดาครับคนอื่นเขาขับคันโก้คันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับอาจารย์เธอจะเปลี่ยนเป็นแบบรถอินพอร์ตอะโอเคไหมโอเคครับอาจารย์โอเคมากเลยมันมีคอนโดริมน้ำเจ้าพระยาอยู่นะ20กว่าล้านพี่ติดจองไว้พี่ยังไม่รู้เลยพี่จะใช้ทำอะไรเจ็บสนไหมโอ้ยพาที่ตกสวยนั่นแหละครับสวยมากงั้นผมไปเลยครับอาจารย์ครับผมขอโทษนะเรียกว่าพี่เลยอ๋อเรียกพี่นะครับนะครับพี่ครับผมน้องเจนพาครับผมครับมาชิมเนื้อก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงอ๋อนี่ถือว่าเป็นเนื้อผัดขี้เมาใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าผัดแบบนี้โอ้โหเซ็กซี่มากครับอาจารย์มันร้อนโอ้โหเนื้ออร่อยครับเนื้อผัดขี้เมาแซ่บครับกำลังดีมันด้วยโอเคสุดยอดเข้าเกี๊ยวซ่าบ้างดีกว่าชอบรสสีอะไรอ่ะรสเหรอครับผม
ผมชอบสีขาวใช่ไหมพี่ตาลอืมเดี๋ยวนี้ก็นิยมขามุกนะขามุกโอ้ดีครับสีกำลังดีมันจะไม่เหลืองใช่ครับมันเด่นด้วยฮะมันเด่นแล้วสั่งเคลือบแก้วหน่อยนะโอ้โหคุณกงเกาะไม่มีครับหมดเลยครับเคลือบแก้วฮะชอบมากกินซะครับผมเผ็ดนะแล้วอร่อยเนาะผมว่ากำลังดีเผ็ดแบบนี้ผมชอบเดี๋ยวร้อนแรงถูกใจไหมยกจานนี้ให้ไปให้หม่าม้าทำให้ที่บ้านและอย่าลืมไปฝากน้องโฟกัสด้วยนะครับอาจารย์ครับทำให้น้องกินนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์น้องเจมส์สุดหล่อลาคุณผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ได้ข่าวว่าน้องล่อนเก่งมากเลยล่อนเก่งมากย่อแล้วก็เด้งเด้งเด้งนี่ครับอะไรกันตู่นะก็โลยอย่างนี้ก็ได้อะครับมาเรียนกันนะครับผมโรงเรียนสอนอาหารอาจารย์ยิ่งศักดิ์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ